ศรัทธาความเชื่อของประชาชนในย่านนี้ครับน่าจะเป็นคนที่มาบนบานศาลกล่าวครับพอได้สมหวังดังที่ปรารถนาก็พากันมาแก้บนด้วยการที่นำสิ่งที่เจ้าปู่ท่านอาจจะชอบก็ได้ไก่ชนทรงงามทรงสวยตัวใหญ่เหลืองหางขาวก็ว่าได้เป็นไก่ชนที่ขึ้นชื่อมานานตั้งแต่สมัยสงครามพระนเรศวรก็ว่าได้พากันนำมาถวายหลวงปู่เจ้าที่เจ้าทางที่พากันสักการะบูชาให้ความเคารพผมคิดว่าตรงนี้อาจจะประทานพรให้คนที่มาขอแล้วได้สมดังใจปองจึงพากันนำสิ่งของที่ท่านชอบมาถวายวางกันจนยาวขนาดนี้นะครับหลายคนคงจะรู้อยู่ที่ไหนไปหาดูกันเอาเองนะครับข้าพระเจ้าไม่บอกหรอกเดี๋ยวจะพากันไปขอหวยนี่แหละครับความสวยงามของความเชื่อมั่นศาสนาของเรายึดเหนี่ยวกันมานมนานลาก่อนครับ